ความเชื่อสายมูเหรียญที่ร่วงอยู่ในรถสื่อถึงการเก็บเงินทองไม่อยู่เงินรั่วไหลตลอดเวลาส่งผลต่อการงานการลงทุนที่จะเจ๊งมากกว่าดีในทางวิทยาศาสตร์หากเหรียญกระจัดกระจายส่งผลให้เราไม่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกการจะเอื้อมหรือก้มลงไปหยิบอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ความเชื่อสายมูการไหว้พวงมาลัยที่สดใหม่เพื่อบูชาแม่ย่านางเพื่อขอพรเอาฤกษ์เอาชัยในการเดินทางให้มีความราบรื่นปลอดภัยแต่หากปล่อยให้พวงมาลัยเหี่ยวเฉาก็เปรียบเหมือนการเดินทางบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคในทางวิทยาศาสตร์หากปล่อยให้พวงมาลัยแห้งเหี่ยวเฉาก็จะเกิดเชื้อราและเมื่อเราเปิดแอร์ก็จะทำให้เชื้อราฟุ้งกระจายจนทำให้เจ้าของรถหรือคนที่ร่วมเดินทางป่วยไม่สบายได้ความเชื่อสายมูนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์แห่งอายุไขเป็นความก้าวหน้าความราบรื่นและการหมุนเวียนของพลังงานที่ดีแต่เมื่อนาฬิกาตายโชคลาภพลังแห่งความก้าวหน้าที่มากับนาฬิกาก็จะพลอยตายไปด้วยในทางวิทยาศาสตร์นาฬิกาเป็นเหมือนตัวบอกเวลาว่าเราควรทำอะไรในแต่ละวันต้องตื่นกี่โมงเดินทางกี่นาทีกินข้าวตอนไหนหากนาฬิกาตายชีวิตก็จะผิดเพี้ยนจากคนที่เคยตรงต่อเวลาก็จะผิดนัดหรือสายซึ่งจะส่งผลเสียต่อการงานที่ทำได้ความเชื่อสายมูมีความเชื่อว่าสิ่งของที่มีการแตกร้าวจะทำให้คนที่อยู่บนรถทะเลาะมีปากเสียงกันอาจจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุได้ในทางวิทยาศาสตร์จะทำให้มุมมองการขับขี่ของผู้ขับแย่ลงมองเห็นได้ไม่ชัดเจนหรือบางทีเศษกระจกที่แตกตกลงไปบนถนนก็อาจจะทำให้รถคันหลังที่ตามมาเกิดอุบัติเหตุได้ความเชื่อสายมูสิ่งของของคนที่เสียชีวิตไปแล้วจะทำให้เกิดเรื่องร้อนใจไม่สบายใจเครียดอยู่ตลอดเวลาทำให้หมกมุ่นอยู่แต่กับความเครียดในทางวิทยาศาสตร์หากมีสิ่งของของคนตายติดไว้จะทำให้เรานึกถึงและยึดติดเกิดเป็นความเศร้าเสียใจน้ำตาไหลจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย